ชาวบ้านวิ่งหนีตายกันวุ่นเหมือนกันก็คือดอยแม่สลองคุณผู้ชมครับที่พบว่าน้ำป่าเนี่ยมันหลากลงมาและจังหวะที่มันลงมาเนี่ยมันไม่ทันตั้งตัวเลยนะฮะยกของก็ไม่ทันด้วยลองดูนาทีที่น้ำป่ามันหลากลงมากันหน่อยฮะเฮ้ยน้ำหรือเปล่าใช่ไหมช่วยอะไรแล้วกันใช่หรือเปล่าใช่ประตู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 ช่วยเราล่ะช่วยเราล่ะมากเลยอ่ะนั่นน่ะสิฮะเพราะว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยอยู่จากที่สูงครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นหมดว่ากำลังมีน้ำเนี่ยตอนแรกแบบเอ๊ะอะไรน้ำหรือเปล่าเออสุดท้ายพอเป็นน้ำป่าคุณผู้ชมคือน้ำป่าเนี่ยมันลงมาจากที่สูงเพราะฉะนั้นมันมีความเร็วแล้วก็ความแรงเนี่ยขนาดเรายังไม่เห็นภาพนะแต่เสียงมันมาก่อนเลยมันนำมาก่อนเลยคุณผู้ชมครับก่อนที่เขาจะพยายามตะโกนบอกเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยให้รีบขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยกันนะฮะคือต้องบอกว่าเป็นวินาทีวิ่งหนีตายแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยคุณผู้ชมครับจังหวะตอนแรกชาวบ้านบอกเลยนะได้ยินเสียงเนี่ยมันเหมือนมีอะไรถล่มลงมาก่อนครับซึ่งเป็นหินก่อนนะก่อนที่น้ำเนี่ยมันจะตามลงมาและหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงน้ำที่มันไหลลงมามันท่วมไปทั้งบริเวณเลยลองดูคลิปกันหน่อยครับเนี่ยคุณผู้ชมคือน้ำมันขุ่นสีเดียวกับพื้นลงมาแบบนี้เนี่ยมันก็เต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือน้ำป่ามันก็เอาโคลนลงมาเดี๋ยวหลังจากนี้พอดีขึ้นก็จะต้องมาทำความสะอาดกันนะครับส่วนคลิปอีกอันนึงนะครับมาจากเพจฮักแม่สายนะครับตอนบ่ายของวันที่11น้ำป่าหลากลงมาท่วมตลาดสดในพื้นที่ครับจุดนี้ก็คือตลาดสดในบุญยืนนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายนี่แหละคุณผู้ชมน้ำป่ามันมาเนี่ยฝนก็ยังตกไงเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ไหลลงมาท่วมตลาดพ่อค้าแม่ค้าก็เสียหายไปท่วมบ้านชาวบ้านก็เสียหายไปด้วยเหมือนกันนะใช่นะส่วนอีกหนึ่งคลิปคุณผู้ชมครับเป็นเส้นทางผาหมีนะฮะก็ต้องบอกว่าเสียหายรุนแรงเหมือนกันเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกลงมาหนักมากแล้วก็ดินสไลด์นะฮะทำให้ถนนเนี่ยถูกปิดตายบางส่วนเนี่ยพังสุดสีหายเลยลองดูคลิปกันหน่อยฮะต้นไม้ไปหมดเลยนะฮะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะสู้แรงน้ำได้จริงๆคุณผู้ชมเส้นทางนี้เลยถูกปิดโดยธรรมชาติไม่สามารถที่จะเข้าไม่สามารถออกได้แล้วนะฮะและตามข้อมูลเห็นบอกว่าดินสไลด์เนี่ยไปทับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพังเสียหายไปด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ดินสไลด์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะเพราะว่ามีพื้นที่ได้รับความเสียหายเนี่ยค่อนข้างเยอะถนนเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าดินซุดหลายจุดเลยเพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกว่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรีบลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนกันด้วยนะครับเพราะตอนนี้ไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้แล้วนะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ